องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแถลงการเสนอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ให้กับพลตรีประวีณพงศ์สิรินทร์แล้วค่ะโอ้โหนี่ไปไกลมากเลยนะกไกลไกลมากแล้วถามหน่อยว่ามันเป็นหน้าที่ของอบจคะอบจองค์การบริหารสโมสรนิสิตค่ะไม่ได้มีหน้าที่จะเสนอมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ใครอ่ะก็เพราะว่าการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ใครเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีกรรมการมีสภามหาวิทยาลัยมีคณะผู้ที่มีความรู้อะไรต่างๆคอยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมนะแล้วนี่ยังไงคะเนี่ยคือมันทำให้รู้สึกว่าพอกลุ่มการเมืองขยับอะไรเนี่ยนะครับกลุ่มในมหาวิทยาลัยก็ขยับรับลูกกันตามเลยถามว่าช่วยพูดมาทีเป็นรูปคือคนที่จะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เนี่ยเขาต้องมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสังคมเรื่องการแพทย์เรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วแต่ว่าสาขาวิชาอะไรต้องแจกแจงมาได้ะนะ แค่เอามาเป็นข่าวแล้วก็บอกโอ้โหนี่ไม่เกรงกลัวอำนาจนอกกฎหมายคือไม่เกรงกลัวจะกลับจะหนีไปทำไม นะ คือคุณต้องอยู่สู้คุณอยู่สู้ในประชาชนจะอยู่เคียงข้างคุณนะแต่นี่คุณออกไปนอกประเทศซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไปรับทิ้งอะไรไว้ความจริงคืออะไรยังไงแต่ว่าพูดออกมาแบบนี้ท่านต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผลประการหนึ่งคือมันมีผลกระทบต่อบ้านเมืองใช่ใช่ไหมฮะใช่แม้แต่ตัวองค์กรตำรวจเองด้วยแล้วเนี่ยก็พยายามจะโยงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกับเรื่องนี้คือคุณประวีณต้องออกมาพูดชัดว่าไม่เกี่ยวหรือยังไง ใช่ไหมครับ คือพวกนั้นก็ไปเล่นสนุกเลยนะไอ้พวกที่ต่อต้านสถาบันก็เอาไปประเด็นนี้ไปขยี้สนุกแต่กลายเป็นว่าคุณประวีณไม่ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่คุณโรมพูดในสภาคือเรื่องจริงทั้งหมดอ้าวนี่ไงแล้วแต่เป็นเรื่องจริงที่แบบเลือดลอยไม่มีหลักฐานอะไรเลยนั่นสิคะนะครับค่ะ